พันตำรวจเอกทวีสอดส,สองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตรวจเยี่ยมสถานฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดปอนอกเกาะีบญาจังหวัดกระบี่พร้อมรับฟังถึงปัญหาอุปสรรคสิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากภาครัฐรวมถึงให้กำลังใจผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการรักษาฟื้นฟูเมื่อวันที่24กันยายน2566พันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยนายสมชายหานยั์ดิปติมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายมานาสิริพิทยวัฒน์ รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยายเสพลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอปนกศรีบุญาจังหวัดกระบี่พร้อมรับฟังถึงปัญหาอุปสรรคสิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากภาครัฐระวะมอถึงให้กําลังใจผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการรักษาฟื้นฟูการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นแนวทางของภาครัฐในการขับเคลื่อนแนวคิดผู้เสพเป็นผู้ผอป่วยที่ต้องได้รับการรักษาแทนการลงโทษทางอาญาให้กลับมาเป็นพลังของสังคมโดยต้องดําเนินการอย่างจริงจัง เพื่อให้เห็นผลในทันทีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้รับฟังการบรรยายจากนายนายอิบริสบุงอารัตผู้อํานวยการสถานฟื้นฟูสมรรถภาพปอนกกสีบริบรยาซึ่งได้รายงานถึงสถานฟื้นฟูสมรรถภาพปอนกเกาสิบยาซึ่งบริหารโดยมูลน,นิธิคณะกรรมการกลางตรงอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาและเด็กกําพร้าและได้รับการอนุญาตจากสถาบันบําบัดร,รักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีเมื่อวันที่13กันยายน2565ปัจจุบันมีจํานวนผู้ป่วยฟื้นฟู ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน327คนโดยศูนย์ฟื้นฟูปอนกอกเกาะสิทธิ์ยาใช้แนวทางาศาสนาในการช่วยบำบัดขัดกล่าวผู้ป่วยให้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนแนวคิดไม่กลับไปสูงจรยาเสพติดซ้ำรวมถึงการพูดคุยกับครอบครัวผู้ป่วยให้มีส่วนช่วยย่อในการเปลี่ยนพฤติกรรมระหว่างการตรวจเยี่ยมพันตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ให้กำลังใจกับผู้ป่วยที่เข้ารับการฟื้นฟูและได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดซึ่งไม่ใช่คนร้ายแต่เป็นผู้ป่วย ซึ่งการรักษาภาครัฐจะต้องดําเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งกับหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองรวมถึงชุมชนครอบครัวอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในการติดตามผู้ผ่านการรักษาเป็นระยะเพื่อไม่ให่ห้อเกิดวงจรการกลับไปเส,สพซ้ำทันตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังได้กล่าวถึงแนวคิดผู้เสพคือผู้ป่วยซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยจากการติดยาเสพติดหากสมัครคอนใจเข้ารับการบําบัดร,รักษาสามารถทําได้โดยไม่เสียประวัติและไม่ถูกลงโทษทางอาญา ซึ่งหากผู้ต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่สายด,วด่วนสำนักงานคณะกรรมการต้องกันและปราบปรามยาเสพติด1 3 8 6นอกจากนั้นคอรอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดของผู้ป่วยก็สามารถมีบทบาทในการช่วยสังเกตการและเฝ้าระวังสมาชิกในครอบครัวที่อาจจะมีสัญญาณมีพฤติกรรมหรือความคิดที่เปลี่ยนแปลงไม่สามารถทักควบคุมตนเองและแจ้งหรือสอบถามข้อมูลเพื่อสามารถนำสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิด,ดเข้ารับการรักษาได้เช่น การประพันธ์วิทิวงบณนธิการในลีมิเรอร์ออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดงใต้รายงาน